สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พบกันในเรื่องวิชาเรียกธาตุศาสตร์อาถรรพ์เรื่องเล่าประสบการณ์ไสยศาสตร์จากคนขลังคลังวิชาแอปเกจิดังนี้ครับในวาระนี้อยากจะกล่าวถึงวิชาเขมรโบราณสายหนึ่งซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยเห็นมีการกล่าวถึงหรือนำเรื่องราวของวิชานี้มาเผยแพร่ต่อสังคมให้ได้ทราบถึงความน่ากลัวเพื่อรู้เท่าทันไว้ป้องกันระวังรักษาตัวตนและคนรอบข้างวิชาที่จะนำมากล่าวถึงนี้ก็คือวิชาเรียกธาตุขันธ์หรือให้เข้าใจง่ายขึ้นหมายถึงเรียกธาตุ4ออกจากตัวมนุษย์ในทางไสยศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์มีธาตุอยู่4อย่างคือดินน้ำลมไฟที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ร่างกายดำรงคงอยู่ดำเนินชีวิตตามปกติได้เมื่อใดธาตุในกายไม่สมดุลหรืออ่อนแอเจ็บป่วยซึ่งเมื่อเรียกธาตุออกจากร่างกายก็จะส่งผลให้เจ็บป่วยหรือถึงแก่ชีวิตได้เรื่องราวนี้ข้าพเจ้ารับฟังมาจากคุณสุรศักดิ์พฤกกานนท์อาจารย์ผู้นี้แนะนำสั่งสอนและถ่ายทอดเรื่องราวน่าสนใจไว้มากมายเรื่องวิชาเรียกธาตุนี้คุณสุรศักดิ์ได้รับฟังเรื่องราวมาจากทิศหอท่านผู้นี้เคยบวชเรียนเป็นศิษย์หลวงพ่ออ้วนวัดหนองพลับเล่าเรื่องให้ฟังว่าในสมัยที่ท่านยังบวชอยู่เคยเดินทางไปขอเรียนวิชาจากฆราวาสผู้หนึ่งในจังหวัดจันทบุรีฆราวาสผู้นี้ชื่อลุงดำพื้นเพเป็นคนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดบวชเรียนมานานร่วม20พรรษาเคยเดินทางข้ามไปศึกษาวิชาจากประเทศกัมพูชาโดยเน้นศึกษาวิชาทางถอดถอนคุณไสเพราะสมัยนั้นภาคตะวันออกผู้คนมักโดนกระทำและใช้ยาสั่งทำร้ายกันมากภายหลังลุงดำลาสิกขาย้ายมาอยู่เมืองจันทร์มาเปิดร้านขายของชำเล็กแต่ยังรับรักษาผู้คนที่โดนคุณไสมนต์ดำด้วยเมตตาโดยไม่เรียกเอาสินจ้างรางวัลอย่างใดซึ่งการช่วยคนนี้นับเป็นกุศลช่วยเขาหายก็จริงแต่ในด้านของหมอผู้รักษาก็มีความเสี่ยงด้วยการไปช่วยแก้ของที่เขาทำกันมาก็นับจะเป็นการเพิ่มศัตรูขึ้นทุกครั้งที่ช่วยเขาให้รอดจะไม่รู้เลยว่าอาจารย์ไสยศาสตร์ที่เข้าไปแก้ของเขานั้นเจ้าของจะโกรธแค้นเพียงใดเรียกว่าก่อศัตรูที่มองไม่เห็นให้เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจแบบคำโบราณที่ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอก็คงไม่ผิดเพราะช่วยฟรีไม่ได้คิดเงินแล้วตัวเองยังต้องมีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกการปฏิบัติของผู้เป็นอาจารย์ความที่ลุงดำแกเป็นนักเวทมีอาคมพอตัวทั้งเรียนรู้วิธีป้องกันจากคุณไสมนต์ดำระวังตัวตลอดไม่เคยประมาทในการครองตนทั้งในฐานะพ่อค้าพ่อบ้านและพ่อพระของผู้ทุกข์ยากบ้านพักที่ดัดแปลงเป็นร้านค้าของลุงดำแกทำการลงอาคมป้องกันไว้ทุกส่วนในคอก็แขวนพระเครื่องส่วนที่เอวก็มีเครื่องรางไม่ห่างกายในทุกเช้าค่ำลุงดำจะตื่นแต่เช้ามืดสวดมนต์ไหว้พระและเจริญจิตภาวนาทำสมาธิพอฟ้าสางมองเห็นแสงเงินแสงทองแกจะมารอใส่บาตรพระสงฆ์ทุกวันเรียกว่าปฏิบัติตนพร้อมทั้งศีลทานภาวนาไม่ขาดลุงดำแกว่าคนเป็นหมอช่วยเขาตัวเราต้องพร้อมปฏิบัติตัวต้องถึงอย่าให้ขาดบุญต้องมีให้ครบการช่วยเขาเหมือนไปขัดไปขวางเจ้ากรรมนายเวรเขาเหมือนกันบางทีเขาอาจมีกรรมเวรกันมาเราไปช่วยก็เหมือนไปขัดไปขวางเขาตัวผู้ช่วยจึงต้องสร้างสมบุญและเชิญอำนาจพระรัตนตรัยมาสถิตคุ้มครองตัวเราด้วยเช่นกันเมื่อใส่บาตรก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของคนไข้ที่เราไปช่วยเขาตลอดจนพูดผีที่เราไปขับไล่ต่างให้ได้รับกุศลจากเราด้วยช่วยเขาแล้วใช่จะแล้วไปเฉยๆต้องทำบุญอุทิศให้หมดทั้งครูบาอาจารย์ผู้มีคุณแม้นคนไข้ที่มาให้เรารักษาก็ต้องอุทิศให้เขาเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรไปติดขัดค้างคาหร
หรือเกี่ยวเนื่องกันมาแต่ไหนจึงมาให้เราช่วยเหลือเสียทีเพราะเมตตาโบราณว่าผู้ระวังหรือจะสู้ผู้จ้องผลาญเก่งแค่ไหนระวังตัวดีเพียงใดสุดท้ายเมื่อถึงคราวอาจจะพลาดพลั้งได้ทุกคนแล้ววันหนึ่งลุงดำก็เสียท่าเข้าจนได้โดยมีหมอเขมรรายหนึ่งแค้นใจลุงดำพยายามส่งของมาทำร้ายลุงดำต่างๆแต่ก็ไม่เกิดผลเพราะลุงดำเก่งกว่าสุดท้ายจึงข้ามไปตามพระอาจารย์ของตนมาจากประเทศกัมพูชาพระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์รูปนี้ว่าไปคงขาดความเป็นสงฆ์นานแล้วเพราะสนใจเรียนแต่มนต์ดำทำร้ายคนหวังผลทางลาภสักการะรับทำเสน่ห์ยาแฝดสารพัดพระเขมรรายนี้เมื่อทราบก็ให้ศิษย์พามาโดยไปปักรดอยู่ในป่าช้าเก่าไม่ห่างบ้านลุงดำเช้าก็แซงมาบิณฑบาตที่บ้านลุงดำแสดงตัวว่าทุดงผ่านมาในแถบถิ่นนี้พอเห็นช่องทางแล้วในคืนนั้นพระเขมรก็ลงมือหมายชีวิตด้วยอาคมในคืนนั้นขณะที่ลุงดำกำลังจะปิดร้านพระเขมรที่คอยสังเกตการอยู่จึงเดินทางร้องขอซื้อยาสูบจากลุงดำโดยใช้ผ้าจีวรคลุมศีรษะเดินฝ่าความมืดมาตามปกติหากปิดร้านแล้วลุงดำจะไม่เปิดขายแกถือเคล็ดของแกเพราะเมื่อปิดประตูแล้วแกจะว่าอาคมกำกับเพื่อกันตัวแต่เมื่อเห็นเป็นพระธุดงค์ก็วางใจเปิดหน้าต่างแบบบานกระทุ้งออกใช้ไม้ค้ำไว้แล้วหันไปหยิบบุหรี่ตราไก่ถวายพระเมื่อพระเขมรรับยาสูบแล้วก็ร้องขึ้นว่าไม่มีไฟจุดยาจึงร้องขอไฟจากลุงดำว่าโยมขอไฟหน่อยลุงดำหยิบไฟแช็กส่งให้พระเขมรหยิบบุหรี่คาบใส่ปากแล้วย้อนบอกให้ลุงดำจุดยาสูบให้ทีเข้าใจว่าลุงดำแกเห็นเป็นพระและคงรีบอยากจะปิดร้านเพื่อพักผ่อนแกจึงรีบจุดไฟจอมวนบุหรี่โดยที่ตัวแกเองไม่รู้เลยว่าการที่พระเขมรที่เอาจีวรคลุมศีรษะมานั้นเป็นไปตามเคล็ดวิชาของเขาเพื่อกันธาตุในตัวเองก่อนเพราะในขณะที่ลุงดำจุดไฟจอที่มวนบุหรี่นั้นพระเขมรจะว่าคาถาเรียกธาตุไฟออกจากตัวลุงดำไปแล้วไม่น่าเชื่อว่าเวลาเพียงชั่วจุดไฟจอมวนบุหรี่พระเขมรได้เรียกธาตุไฟออกจากตัวเขาไปแล้วคาถาเรียกธาตุไฟทราบว่ามีตัวคาถาว่าเอหิเตโชพระเขมรพอได้ยาสูบจุดไฟแล้วก็เดินหายไปในความมืดลุงดำปิดร้านพักผ่อนตามปกติแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นลุงดำมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวล้มป่วยอย่างกระทันหันแบบไม่มีอาการมาก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ลุงดำแกจึงรู้ทันทีว่าเพราะเสียท่าพระเขมรเข้าให้แล้วเพราะพอตอนเช้าพระเขมรที่มาบิณฑบาตไม่เห็นลุงดำก็ได้ไปถามคนข้างบ้านถึงลุงดำจนผิดสังเกตจึงให้ลูกหลานไปดูว่าพระเขมรยังอยู่หรือไม่เมื่อไปดูเห็นว่ายังอยู่และเข้าใจว่าคงรอดูผลด้วยอาการลุงดำสุดเร็วอย่างน่าใจหายพอวันที่3ลุงดำบอกให้ตนไปตามพระผู้ใหญ่ที่สนิทกันแล้วเล่าเรื่องราวตนเสียท่าพระเขมรทั้งกล่าวว่าพระเขมรนี้ไม่ใช่พระธรรมดาแต่เรียนวิชาทำร้ายคนที่สำคัญพระนี้มีปอบแฝงด้วยหากปล่อยเอาไว้ต่อไปจะสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนขอฝากให้พระผู้ใหญ่ช่วยจัดการด้วยสั่งเสียเสร็จลุงดำก็ถึงแก่กรรมในคืนนั้นขอขอบคุณคนขลังคลังวิชาแอปเกจิไว้ในโอกาสนี้ครับและรายการสองยามก็ขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านโชคดีมีความสุขแต่อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ